นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะชีวิตังบยาธิกาโลจะเดหะนิเคปนังคติปัญเจเตชีวโลกัสมิงอนิมิตตานะนายะเรติอีต่อจากนี้ไปประมาณ20นาทีอาตมาภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้ตั้งใจฟังธรรมซึ่งเป็นหลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสที่ครอบครัวเลิศดำริการลูกหลานญาติมิตรบริวารได้พร้อมใจกันมาส่งสักการส่งจิตวิญญาณของคุณพ่อปราโมทย์เลิศดำริการนัยยะแห่งธรรมภาษิตที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นนั้นใจความว่าสิ่งที่ไม่มีไม่อาจจะรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไรต่อโลกของสรรพสัตว์ที่มีชีวิตมีอยู่5ประการด้วยกันคือชีวิตความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บความเจ็บป่วยการเวลาการทอดร่างทิ้งสถานที่ที่จะทอดร่างทิ้งและคติที่จะไปทั้ง5ประการนี้ไม่อาจจะกำหนดรู้ได้ว่าจะเกิดขึ้นกับใครเมื่อไหร่เราลองพิจารณาดูเรื่องของชีวิตหลายท่านอาจจะตั้งคำถามว่าชีวิตมาจากไหนอาจจะบอกว่าพระเจ้าสร้างโลกหรืออาจจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปในทางพระพุทธศาสนาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเอาไว้ว่าการจะเริ่มต้นชีวิตจะต้องมีองค์ประกอบ3อย่างคือ1พ่อแม่อยู่ร่วมกัน2แม่มีระดู3มีสัตว์ผู้เกิดในครรภ์มาปฏิสนธิเรียกกันว่าปฏิสนธิวิญญาณองค์ประกอบทั้ง3อย่างนี้ทำให้มีชีวิตเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราทราบได้เราก็มองเห็นแค่รูปร่างหน้าตาอาจจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่เด็กที่เกิดมาเพศหญิงเพศชายรูปร่างหน้าตาสามารถที่จะบอกได้ว่ามี DNA เดียวกันกับพ่อแม่แต่สิ่งที่เราไม่สามารถจะทราบได้ก็คือปฏิสนธิวิญญาณทำไมจึงรู้ไม่ได้เพราะไม่มีใครตามไปดูไปรู้สังสารวัฏของการเวียนว่ายตายเกิดของมนุษย์ว่าใคร
มาจากไหนตายแล้วไปไหนน้อยคนที่จะตามไปดูไปรู้ได้ฉะนั้นสิ่งที่มาพร้อมกับปฏิสนธิวิญญาณเราเรียกกันว่าบาปบุญหรือกรรมกุศลกรรมอกุศลกรรมกรรมตัวนี้จึงเป็นเสมือนกับยีนของจิตที่ฝังอยู่ในปฏิสนธิวิญญาณนั้นเมื่อมาถือกำเนิดในร่างกายในอุทธรณ์ของแม่ก็มาบวกกับยีนของด้านร่างกายแปลว่ากายกับใจหรือรูปกับนามอยู่ร่วมกันจึงเกิดเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาส่วนใครจะมาจากไหนจิตดวงนั้นจะเดินทางมากี่ภพกี่ชาติไม่มีใครอาจจะล่วงรู้ได้จิตบางดวงอาจจะเดินทางมาจากเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่บำเพ็ญบุญบารมีหมดอายุขัยในความเป็นเทพแล้วลงมาเกิดเป็นลูกเป็นมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถมีบุญบารมีเป็นอภิชาตบุตรจิตวิญญาณบางดวงอาจจะมาจากภพภูมิชั้นต่ำเปรตอสุรกายสัมภเวสีวิญญาณพระเนจรก็ทำให้มาเกิดเป็นลูกที่ประทุษร้ายพ่อแม่วงศ์สกุลครอบครัวหรือก่อปัญหาต่างๆมากมายฉะนั้นการแก้ไขจึงมีความสำคัญก่อนที่จะตั้งครรภ์พ่อแม่จึงอธิษฐานสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิภาวนาเป็นการแก้ไขหรือเชิญชวนเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่มาเกิดเป็นชีวิตในครอบครัวเป็นสมาชิกในครอบครัวนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพยาธิพยาธิคือความเจ็บไข้ได้ป่วยความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ไม่สามารถจะบอกได้ว่าใครจะมีโรคภัยอะไรเกิดขึ้นอยู่ดีๆไม่มีสาเหตุก็เกิดอุบัติเหตุเพศภัยได้เกิดโรคภัยไข้เจ็บที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมาได้นอนอยู่ดีๆหลับไปก็มีวิ่งอยู่ดีๆล้มฟุบลงก็มากบางคนนั่งอ่านหนังสืออยู่ก็ฟุบไปที่โซฟามีโยมท่านหนึ่งเสียใจมากมาเล่าให้อาตมาภาพฟังตัวเองป่วยก็อยากจะไปตามนัดหาหมอภรรยาก็เลยบอกว่าฉันจะขับรถไปส่งเธอเพราะว่าสามีป่วยรอนิดหนึ่งนะแต่งตัวก่อนสามีก็ไปยืนรอที่รถเห็นรอนานก็เลยเข้าไปดูอีกทีหนึ่งว่าภรรยาทำอะไรอยู่เข้าไปดูปรากฏว่านอนฟุบอยู่ที่โซฟาสิ้นใจไปซะแล้วมีเด็กคนหนึ่งเป็นลูกศิษย์อาตมภาพบวชสามเณร7 ขวบพี่สาวและตัวเองเนี่ยพาแม่ไปหาหมอแม่ก็นั่งรอให้แม่นั่งรอที่ห้องพักนั่งรอหมออยู่ดีๆแม่ก็เป็นลมฟุบลงไปสิ้นใจก็เอามาที่นี่แหละมาที่ศาลาหลังเนี้ยเด็กๆก็ร้องไห้ร้องไห้ไม่มีที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือลูกสาวคนเล็ก
ที่ร้องห่มร้องไห้จนกระทั่งสัปเหร่อเองก็ไม่กล้าที่จะเอาร่างของคุณแม่เข้าไปในหีบศพเพราะอะไรเพราะว่าเด็กร้องไห้ตะกุยตะกายไม่อยากจะให้เอาแม่ไปไว้ในห้องแคบๆเดี๋ยวแม่จะหายใจไม่ได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายยังมีเหตุการณ์อีกจำนวนหมื่นแสนกรณีที่เราไม่อาจจะคาดฝันได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างไรบ้างประการที่สามก็คือกาโลการเวลาการเวลาของความตายไม่ได้หมายความว่าอายุมากกว่าตายก่อนเด็กมาทีหลังตายทีหลังอาจจะสลับกันก็ได้บางคนตายตั้งแต่อยู่ในครรภ์บางคนคลอดออกมาแล้วตายทำให้แม่ตายไปด้วยก็มีบางคนกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวมีกำลังบังชาเป็นกำลังของครอบครัวของประเทศชาติตายก็มีแปลว่าเวลาตายเป็นเวลาที่ไม่สามารถจะกำหนดได้ว่าใครจะตายเมื่อไหร่อายุมากน้อยเพียงไรหลวงปู่อัตมภาพหลวงปู่จันทร์ศรีอยู่ที่อุดรอายุ105ปีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเลยเพราะว่าท่านฉันน้ำต้มข้าว1แก้วแล้วก็กล้วยน้ำว้า2ลูกแล้วก็ยาระบายชื่อยาคุณพระนี่หลวงปู่บอกเองนะที่อายุยืนเนี่ยเพราะว่ามีสูตรอย่างนี้แล้วก็เดินก่อนนอนตรวจวัดอีก1ชั่วโมงหลวงปู่ทำอย่างนี้ตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นเจ้าอาวาสจนกระทั่งเดินไม่ไหวทำให้หลวงปู่เนี่ยแข็งแรงดูแลสุขภาพอย่างดีเลยหลวงปู่บอกว่าเวลาที่เราจะกำหนดว่าเราจะอายุมั่นขวัญยืนเท่าไหร่เนี่ยไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนเกินไปก็ไม่ไหวถ้าสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงแปลว่าสุขภาพเป็นส่วนที่จะทำให้เกิดทั้งคุณภาพชีวิตและมิตรภาพที่ดีฉะนั้นท่านทั้งหลายที่มีอายุยังน้อยก็อย่าประมาทในชีวิตที่มีอายุยังบอกว่ายังเด็กอยู่ยังไม่ถึงวัยที่จะทำอะไรก็อาจจะเกิดความคึกขนองประมาทในชีวิตเกิดอุบัติเหตุเพศภัยได้ดังที่เราได้ยินข่าวสารต่างๆเยอะแยะมากมายสรุปแล้วก็คือการเวลาเนี่ยที่จะพรากเราไปเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าเมื่อไหร่การที่เราออกจากบ้านไปวันหนึ่งตกตอนเย็นกลับเข้าบ้านได้อย่างปลอดภัยเนี่ยถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งเพราะอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆบนท้องถนนก็ดีอากาศที่เราหายใจก็ดีล้วนแล้วแต่มีส่วนที่ทำให้เราเสียชีวิตได้ง่ายๆข้อที่4ก็คือเดหานิเขปนังเดหานิเขปนังแปลว่าการทอดร่างสถานที่ทอดร่างมีใครจะรู้บ้างว่าเราจะทอดร่างณที่ใดอย่างที่คนโบราณพูดว่าเกิดรู้ได้สถานที่ก็รู้ว่าเกิดที่ไหนเขาบันทึกไว้หมดเลยแต่เรากำหนดไม่ได้ว่าเราจะทอดร่างปฏิสนธิจิตวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยณที่ใด
กำหนดไม่ได้บางคนอยู่บนฟ้าบางคนอยู่ใต้ท้องทะเลบางคนอยู่ในเหมืองบางคนอยู่ในอุโมงค์บางคนอยู่ในรถบางคนอยู่ในเครื่องบินอยู่ประเทศนี้ไปเที่ยวประเทศโน้นเกิดอุบัติเหตุเพศภัยขึ้นมาก็ได้ดังที่เป็นข่าวอยู่เพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราจะกำหนดว่าจะทอดร่างตรงนั้นตรงนี้จะจากไปตรงนั้นตรงนี้เรากำหนดไม่ได้ใครก็ตามถ้าหากว่ากำหนดได้คนนั้นก็มีบุญมีบุญมีกุศลเป็นอย่างยิ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยก็มักจะชอบอยู่กับบ้านไม่อยากจะอยู่กับโรงพยาบาลอยากอยู่กับลูกกับหลานญาติมิตรบริวารเป็นความสุขทางใจประการที่5คติคติคือที่ไปที่เราเรียกกันว่าสุขคติหรือทุกขคติคติที่ไปเนี่ยไม่มีใครกำหนดรู้ได้ว่าตอนนี้คุณพ่อปราโมทไปณที่ใดแต่เราเชื่อมั่นว่าด้วยอำนาจบุญกุศลที่ท่านทำเนี่ยท่านไปสู่สุขคติอย่างแน่นอนเป็นเทพผู้มีศักดิ์ใหญ่อย่างแน่นอนบุญกุศลเปรียบเสมือนกับเครื่องส่งเครื่องฉายเช่นเรามีไฟฉายเรามีแบตเตอรี่ก็จะทำให้ไฟฉายเนี่ยส่องแสงสว่างได้เรามีโทรศัพท์เราชาร์จแบตเตอรี่เต็มเราก็สามารถโทรออกไปได้เป็นวันๆบุญกุศลก็เช่นเดียวกันเปรียบเสมือนกับแบตเตอรี่ที่เราชาร์จรีชาร์จให้เต็มแล้วก็นำมาใช้งานเหมือนแบตเตอรี่ใส่ไฟฉายแล้วก็ส่องให้สว่างในยามค่ำคืนบุญกุศลเนี่ยเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นตัวตนแต่มีอยู่จริงคุณพ่อปราโมทย์อัตมภาพก็ได้รู้จักปีนี้ก็น่าจะเป็นปีที่20แล้วในฐานะที่ท่านได้มาช่วยอาตมาภาพทำงานที่วัดพระราม9กาญจนาภิเษกท่านมากับคุณหญิงละมุนศรีโกศินคุณปีดาแล้วก็คุณน้อยมานั่งอยู่ที่หน้ากุฏิเรามีกุฏิหลังเล็กๆกุฏิหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นสมทุมพุ่มไม้ตอนนั้น2546วัดเพิ่งสร้างได้6ปีท่านมาบอกว่าเมื่อคืนนี้ได้ฟังท่านพูดวิทยุก็เลยอยากจะมาดูรายละเอียดว่าท่านมีโครงการที่จะทำเรื่องปลูกรากแก้วศาสนทายาทอย่างไรถ้ามีเอกสารถ้ามีงานที่จะต้องไปช่วยเสริมต่อเนี่ยขอให้ท่านบอกด้วยหลังจากนั้นอัตมภาพก็เขียนเป็นโครงการมอบให้ท่านไปท่านก็ได้เชิญชวนญาติมิตรบริวารของท่านเช่นท่านองคมนตรีกำธนสินธวานนท์บ่อมหลวงสมศักดิ์กำภูท่านจริตุลยานนท์และยังมีท่านผู้หญิงสุมาลีจาติกาวนิชเข้ามาช่วยทำให้งานปลูกรากแก้วศาสนทายาทเกิดขึ้นอย่างมากมายกระจายไปทั้งด้านการสร้างสถานศึกษาทั้งด้านการสร้างบุคลากรและตำรับตำราวิชาการได้เกิดขึ้นอย่างมากมายท่านปราโมทย์เป็นบุคคลที่ใส่ใจในธรรมะในบุญในกุศลชนิดที่เรียกว่าทุ่มเทชีวิตจิตใจ
ตระกูลของท่านเป็นตระกูลที่เต็มไปด้วยบุญกุศลบุญกุศลที่ท่านทำเนี่ยมันก็จะเป็นแบตเตอรี่ชีวิตจิตวิญญาณส่งให้ท่านไปถึงสุขติภูมิเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจึงเชื่อมั่นว่าคุณพ่อต้องไปดีคุณพ่อต้องมีรัศมีเปล่งปลั่งคุณพ่อจะต้องมีจิตที่เบิกบานไม่มีสิ่งที่เป็นทุกข์อีกต่อไปทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะสังขารร่างกายขณะที่มีชีวิตอยู่ความชราเซลล์ต่างๆใช้งานไม่ได้อย่างเก่งเราก็อยู่ได้ไม่เกิน100ปีทุกคนจิตที่ออกจากร่างเนี่ยมันเหมือนวินเหมือนกับนักโทษออกจากคุกโดยเฉพาะร่างที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้นักโทษที่ออกจากคุกได้ก็เหมือนจิตที่ออกจากร่างได้ตอนเข้ากับตอนออกเนี่ยยากหน่อยยากตรงไหนตรงที่ว่ามันมีความหน่วงเหนี่ยวมีความห่วงมีความยึดหลายต่อหลายคนไม่กล้าตายอาตมาภาพเคยไปเยี่ยมคนหนึ่งเอากุญแจมาวางกองไว้ข้างๆเตียงคนไข้หมอบอกว่าอีก6วันแต่ว่าอยู่มาได้อีก15วันแล้วแสดงว่าห่วงกังวลในเรื่องต่างๆอาตมาภาพก็เลยไปคุยว่าห่วงอะไรเขาบอกห่วงทุกอย่างเขาไม่ตายหรอกเขาไม่กล้าตายเขาห่วงหมดเลยบ้านก็เพิ่งสร้างห่วงโฉนดที่ดินห่วงทรัพย์สินสมบัติที่อยู่ห่วงสวนทุเรียนเขาบอกห่วงสวนทุเรียนด้วยห่วงลูกห่วงหลานห่วงญาติมิตรบริวารห่วงหมดเลยอาตมาภาพก็เลยถามว่าคุณโยมสังขารร่างกายของโยมเนี่ยโยมได้สังขารร่างกายมาก่อนจึงได้ทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆเหล่านั้นนะไม่ห่วงสังขารบ้างเหรอเขาบอกว่านี่แหละครับสิ่งที่ผมเกลียดมันมากที่สุดมันทำให้ผมเจ็บปวดทำให้ผมทรมานเป็นมะเร็งตับผมเกลียดมันมากที่สุดผมไม่อยากอยู่กับมันถ้างั้นโยมถ้าสังขารร่างกายเอาไว้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปห่วงหรอกทรัพย์สินสมบัติข้าของทั้งหลายโยมวางเลยนะเท่านั้นแหละอาตมาก็ลากลับตื่นขึ้นมาอีกวันหนึ่งทางญาติก็ไปแจ้งว่าเขาวางแล้วแล้วก็เขาสิ้นไปแบบมีรอยยิ้มเพราะวางได้ก็เลยบอกว่าถ้าวางแล้วก็แปลว่าว่างเบาสงบนั่นแหละคติที่จะไปก็คือสุขคติพออธิบายอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ทำให้เราได้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นว่าคติภูมิต่างๆในทางพระพุทธศาสนา31ภพภูมิเนี่ยมีอยู่จริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงชาตินี้มีจริงชาติหน้ามีจริงบาปมีจริงบุญมีจริงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันเช่นนั้นเพียงแต่คติที่จะไปเนี่ยณวันนี้เราไม่สามารถจะรู้ได้ไม่สามารถจะสื่อสารผ่านกระบวนการใดๆได้แต่ทุกครั้งที่เราทำบุญก็เพื่อจะเกื้อกูลให้มั่นใจว่าดวงจิตวิญญาณนั้นมีแบตเตอรี่คือบุญเนี่ยเต็มสามารถที่จะใช้งานได้ตลอดเหมือนกับเราเติมเงินในบัตรเครดิตของเราเนี่ยเติมไปเรื่อยๆนั่นคือบุญบุญนั้นก็เป็นของเราด้วยส่วนหนึ่งเป็นของผู้ใช้ในสัมปรายภพส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมภาพได้มาแสดงธรรมในนามพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรสุทธีท่านเจ้าวาดวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกประธานกองทุนปลูกรากแก้วศาสนทายาท
ที่คุณโยมตระกูลเลิศดำริการได้ก่อตั้งขึ้นมาและสนับสนุนให้ดำรงอยู่เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อพระพุทธศาสนาตลอดมาเป็นเวลาถึง20ปีแล้วบุญกุศลเหล่านั้นเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่อาตมาภาพขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมาแล้วนั้นจงเกื้อกูลดวงจิตวิญญาณของคุณพ่อปราโมทเลิศดำริการซึ่งได้ล่วงลับไปแล้วนั้นขอจงดวงวิญญาณของท่านจงรับรู้อนุโมทนาบุญและเสวยผลแห่งบุญนี้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์สมดังเจตนาปารภแรงอธิษฐานของท่านเจ้าภาพจงทุกประการพระธรรมเทศนามีนัยยะดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้